รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุยยกบ้านหมู่ยกสยามเร็วๆนี้มีลูกศิษย์เห็นไหมมีพุ่มดอกไม้สีเหลืองมาถวายนี่เขากำลังจะเอาสร้อยทองคำสังวาลมาถวายหลวงพ่ออีกเขาขอให้คอนโดของเขาอ่ะขายได้สวัสดีค่ะพบกันในรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามกับเราสองคนนะคะเบญจพลชนรัศมีค่ะชื่อคล้องดีจังเลยน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้เนาะจะได้ชวนกันไปไหนไปไหนอ่ะต่างคนต่างไปเอาคุณผู้ชมวันนี้ก็อยากพานะผมบอกให้หลายๆคนกำลังเครียดอยู่ใช่ไหมปวดหัวมากเลยเป็นหนี้เป็นสินอุ้ยทำไมวันนี้มีเคล็ดลับจริงเหรอจะมีสายมูแล้วปลดหนี้ได้เหรอปลดหนี้ดิอันนี้ดีนะเนี่ยต้องลองฟังแล้วเนี่ยถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์เชียงใช่ไหมนะถ้างั้นเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวรออาจารย์เชียงมาบอกเคล็ดลับเลยดีกว่าสายมูห้ามพลาดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินี่เราก็เข้ามาในเรือนพระกันแล้วนะครับสวยงามมากสวยงามมากคือใช้คำว่าเรือนพระนี่มันใช่เลยอาจารย์เรียกเองเลยใช่ไหมคะว่าเป็นเรือนพระหลวงปู่อินถวายตอนนั้นหลวงปู่อินถวายมาท่านก็ไม่เรียกว่าถ้าคำว่าหอพระมันจะต้องสูงจะต้องมีบันไดขึ้นเป็นหอพระอันนี้ท่านมาท่านก็เรียกว่าเรือนพระท่านเรียกอันนี้เป็นไปตามภาพเป็นไปตามภาพที่หวังไว้ไหมเกินกว่าที่หวังไว้ครับก็คือจริงๆตอนแรกอาจารย์อ่ะตั้งจิตอธิษฐานว่าก่อนที่อาจารย์จะสร้างเรือนพระครับนะครับอาจารย์ก็ปรารถนาเหลือเกินว่าองค์พ่อจะวางพระบาทลงที่ไหนให้ที่นั้นเจริญรุ่งเรืองใครมาสักการะบูชาแล้วได้พลังใจกลับไปได้มาสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติกิจต่างๆได้สร้างกิจกรรมทางธรรมต่างๆเป็นศูนย์รวมจิตใจได้ก็ให้ได้ที่นั้นเสร็จแล้วตอนนี้พออาจารย์ก่อสร้างเรือนพระไปได้สักประมาณ 30-40% ก็เริ่มมีลูกศิษย์มาถามแล้วบอกว่าอาจารย์จะเททองหล่อพระเมื่อไหร่อาจารย์จะสร้างพระประธานเมื่อไหร่ก็มาถามอาจารย์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าพระพุทธรูปปฏิมาที่จะประดิษฐานที่นี้เป็นองค์ประธานจะมีรูปลักษณ์อย่างไรขอให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วรู้สึกเพราะอาจารย์จะชอบเสี่ยงทายแบบนี้ไงเป็นคนตั้งจิตอย่างเงี้ยจนกระทั่งประมาณหลังจากนั้น3วันมันก็ไม่ใช่วันเดียววันนั้นได้นะครับประมาณหลังจากนั้น3วันอาจารย์ก็ฝันคุณก๊อฟคุณทิพย์ว่ามีคนใส่ชฎารูปร่างสวยงามกำยำแล้วสว่างจนมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเดินมาหาแล้วบอกว่าท่านไม่ต้องสร้างพระพุทธปฏิมาใหม่ดอกว่าอย่างเงี้ยเราเนี่ยเป็นเทวดารักษาพระพุทธปฏิมาที่สร้างมาแต่โบราณเป็นอันมากแล้วผมจะไปหาท่านจากไหนไม่ต้องตามหาเราเดี๋ยวพวกเราที่รักษาพระพุทธปฏิมาโบราณจะมาเองแล้วท่านก็พุ่งตัวแบบพุ่งเข้ามาหาอาจารย์ก็สะดุ้งตื่นสิเนี่ยพุ่งตัวปึ๊กเข้ามาอาจารย์ก็สะดุ้งตื่นเลยแล้วมายังไงแสดงว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์เนี้ยก็จะมีที่มาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้ององค์ประธานต้องถามองค์ประธานนี่คือตรงกลางครับก็คือเนี่ยครับก็เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับเป็นเชียงแสนยุคต้นสิงสามแล้วก็เป็นปางหายากก็คือธรรมดาพระพุทธรูปจะเป็นปางมารวิชัยทิ้งมือลงข้างหนึ่งครับแต่เนี้ยเป็นเชียงแสนที่เป็นปางสมาธิลักษณะอย่างพระแก้วมรกตพอมีสังคติยาวด้วยอันนี้ก็ไปได้มานะครับคือจริงๆเห็นท่านมานานแล้วผ่านตามานานแล้วอยู่บ้านคหบดีท่านหนึ่งแล้วอยู่ๆไปๆมาๆเนี่ยท่านก็ปรารถนาที่จะสร้างบุญกุศลลูกศิษย์อาจารย์ไปคุยกันเป็นเจ้าภาพก็เลยอาราธนาอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระเชียงแสนมาเลยแล้วแต่ละองค์ใหญ่ๆที่เป็นลำดับต่อมาเนี่ยได้มาจากต่างประเทศอ๋อเหรอคุณก๊อฟคุณทิพย์รู้ไหมว่าพระพุทธรูปสำคัญหรือพระพุทธรูปที่มีวรรณะงดงามลักษณะงดงามเนี่ยออกนอกประเทศเยอะมากอันนี้ใช่เลยออกนอกประเทศเยอะมาก
แล้วอาจารย์ก็ไปได้มาจากพวกออกชั่นก็จะมีลูกศิษย์ที่ไปประมูลเสร็จได้กลับมาแล้วเชื่อไหมทุกองค์ณที่นี้มีเจ้าภาพหมดโอ้มีเจ้าภาพแล้วมาถวายใช่ไม่ได้มีการว่าอาจารย์เอาสตางค์ควักกระเป๋าตัวเองไปซื้อมาสนองกิเลสตัณหาไม่มีนะทุกองค์มีเจ้าภาพหมดบุตรสมบกแรกก่อนมาบุตรสมบก2บุตรสมบก3 4 5เริ่มมา6เอ๊ะชักเยอะตอนแรกองค์นึงอ่ะเราเข้าใจตรงกลางเอา2 3เรายังพุทธธรรมสงฆ์เข้าใจได้เอาเริ่ม4แล้วเอา5พระเจ้า5พระองค์เอ๊ะทำไมเริ่มมา6เอออ่ะเริ่มเยอะไปเรื่อยๆแล้วเอ๊ะอยู่ชั้นโลภหรือเปล่าวะตานี้มาถึงองค์ที่7องค์น้องเล็กเลยคือองค์ซ้ายนี้องค์ซ้ายนี้องค์น้องเล็กนี่เลยอาจารย์ก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าหาพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะอยุธยาบ้านภูหลวงจะมาประทับอยู่เรือนพระเพื่ออำนวยโชคลาภจริงขอให้ภายในวันพรุ่งนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงให้มีเงินเข้ามา 500,000 ปรากฏไปถึงบูธปอร์เช่ลูกศิษย์ออกปอร์เช่ให้1คันช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับโครงการ GSB Smart Franchise สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพใหม่โดยการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบของแฟรนไชส์โดยให้ทักษะความรู้และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแบบรอบด้านครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแฟรนไชส์ทีซ่าชาปากยูนครับชื่อแก้วรุ่งกิจณัฐลนนะคะปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหาดใหญ่ทีซ่ากรุ๊ปจำกัดนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะพื้นเพเราจากจุดกำเนิดเราเริ่มต้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะคะก็ไม่แปลกใจที่มันจะมาชื่อทีซ่าชาปากยูนเพราะคนใต้เวลาเขาพูดเขาจะถอนคำให้เป็นคำสั้นๆกลายแบบปากยูนปากยูนใช่ครับเอกลักษณ์ที่เด่นชัดจริงๆเลยก็คือชาปากยูนนะครับแล้วก็เป็นสูตรลับเฉพาะของเราที่เรามิกซ์ชานะครับจำนวนทั้งหมดแบบ8ตัวด้วยกันนะครับในการแบบว่านำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชาปากยูนเนี่ยค่ะตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเราก็โตขึ้น2เท่าเลยนะครับในสถานการณ์ที่แบบว่าทุกคนเขาก็แบบว่าใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่สินค้าที่มันเป็นอาหารและเครื่องดื่มคนก็ยังต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่คนต้องแบบต้องกินต้องหาทุกวันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เข้ามาในโครงการ GSB Smart Franchise ครับสิ่งหนึ่งที่แบบว่าที่เราได้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นคือระบบในการสร้างแฟรนไชส์ที่มีเสถียรภาพคือต้องบอกเลยว่าคือตาพยายามจะตามหาจิ๊กซอตัวนี้มานานมากจนกระทั่งเรามาเจอโครงการนี้เราเหมือนแบบว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้เราอะตั้งหลักเพื่อที่จะทะยานไปยังจุดหมายที่เราต้องการได้ช่องทางการติดต่อเรานะครับสามารถติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ official นะครับทีซ่าชาปากยูนนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0869561919นะครับและนี่คือหนึ่งในโครงการ GSB Smart Franchise ภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสลุกขึ้นสู้อีกครั้งครับและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพแต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม